ในฐานะที่ผมเป็นสัตวแพทย์แล้วก็ทีมงานนักอนุรักษ์ทุกคนที่พยายามมุ่งมั่นกระทำอยู่ณเวลานี้เหตุผลมีเพียงอย่างเดียวก็เพื่อการอยู่รอดสัตว์ป่าตายไปหนึ่งตัวหรือถูกจับมาเลี้ยงคุณอาจจะไม่รู้สึกกระทบอะไรกับชีวิตคุณแต่ลองนึกดูนะครับถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดหายไปหนึ่งคนคนในบ้านจะเป็นยังไงสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งหากล้มหายตายจากไปจากระบบนิเวศนั่นคือจุดเริ่มต้นของการล้มหายตายจากอีกหลายๆชีวิตอย่าทำลายโลกใบนี้อย่าทำลายสัตว์ป่าอย่าทำลายธรรมชาติไม่ว่าทางใดก็ตามเลยครับผมคิดแบบนี้ทำแบบนี้แล้วคุณล่ะครับคิดยังไง